เออชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงสุภาพรแจ็คเวย์ค่ะมาจากอังกฤษค่ะมาจากอังกฤษจ้ะแต่บ้านอยู่ชลบุรีก็คือเขาห้ามไม่ได้คือเราตัดสินใจจะทำเขาก็ห้ามไม่ได้แต่เขาห้ามเขาก็ไม่พอใจแต่เขาก็ขัดไม่ได้ เคยทำรักยิ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยฉีดพวกโบท็อกฉีดอะไรเงี้ยฟิลเลอร์อะไรไม่เคยทำก็กังวลตาแล้วก็ช่วงเนี้ยจ้ะเจอกันสักทีโอ้ยคุยกันมาในเฟซเนาะสวยจังสวยจังหวานจังหุ่นดีเนาะหุ่นดีอิจฉาใช่ไหมล่ะอ่ะนั่งค่ะนั่งระวังลื่นค่ะถือกระจกเลยค่ะหางตาตกใช่ไหมคะตาตกแล้วแล้วก็ริ้วรอยติงกายิ้มสิวายมาแล้วนะคะโอเคยกหางคิ้วหางตาขึ้นแล้วก็ดึงร่องแก้มโอเคดึงหน้าเอาส่วนเกินตรงนี้ออกไปหน้าคุณพี่ก็จะได้กลับมาเห็นกรอบแนวกรามที่เล็กกว่าตอนเนี้ยเยอะอยู่ค่ะถึงแม้กระดูกเราจะใหญ่อะนะคะโอ้ทำงานหนักมากเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอีก4คนแล้วพ่อแม่เขาไปไหนทำไมต้องเลี้ยงให้เขาก็แอบเขาตายแล้วก็อีกหลานอีก2คนเขาก็พ่อแม่เขาไม่ได้สนใจแล้วพี่ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ขายของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษที่อังกฤษทำงานก็เป็นฟูลไทม์แต่ขอทิชชู่เดี๋ยวหยิบให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะถือว่าเจอด็อกเตอร์แล้วได้ปรับทุกกันเนาะเราต้องทำให้คนอื่นมีพลังใจคนอื่นที่ทำงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาทำงานเป็นรายชั่วโมงนะคะอยู่เมืองนอกเขาจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงเนาะแต่เราก็ต้องสู้แล้วเราก็อยากสวยเราต้องดูเด็กไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่จ้างเราอยู่เมืองนอกเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมเขารู้สึกว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยหน้าเหี่ยวนะเขาบอกเราจะไม่มีแรงยกข้าวยกของในซูเปอร์มาร์เก็ตให้เขาชีวิตนี้ห้ามลืมดร.เซปปิงนะคะไม่ลืมค่ะสัญญากันแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะสาวน้อยยังกับลูกสาวด็อกเตอร์เลยเนี่ยตัวน้อยเดียวเองจะฝากบอกกันเนาะด็อกเตอร์เป็นคนใจดีแบบช่วยเหลือทุกพวกผู้หญิงทุกคนที่ไม่สวยทำให้สวยอะไรประมาณนี้ใครอยากจะจำหน้าตัวแบบนี้บ้างเลยเนี่ยฮะคุณพี่ไม่ไหวนะคะเนี่ยน้องอายุแค่40นะคะโอ้โหแต่หน้าเนี่ยดูสิไปไกลเลยตาตกร่องแก้มบานนี่ขนาด20วันยังไม่เข้าที่นะหน้าคุณพี่ยังเล็กลงต้องเยอะเลยมีใครชมว่าสวยบ้างคะเพื่อนเขาชมว่าไงเขาก็บอกไปทำอะไรมาทำไมดูดีก็บอกว่าไปทำศัลยกรรมกับโครงการด็อกเตอร์เซปิงเพื่อจะได้ช่วยเหลือใครคะช่วยเหลือคนที่ไม่สวยทำให้สวยได้ค่ะและทำให้เขาไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงค่ะดีใจไหมเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการมาดีใจค่ะถ้าไม่ได้ทำคุณพี่จะรู้สึกเสียดายขนาดไหนคะเสียดายค่ะ แล้วเมื่อกี้ได้เห็นภาพอันน่ากลัวแล้วใช่ไหมค่ะถ้าทำที่อื่นเจ็บปวดบวมแล้วก็มีรอยแผลเป็นหนักขนาดนั้นเนี่ยสงสารเขาไหมถ้าเป็นเราจะทำยังไงถ้าหมอคนที่เขาหลอกลวงเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้คุณพี่อยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะอยากจะบอกว่าถ้าฝีมือไม่ดีก็อย่ามาทำให้เขาที่เขาเต็มใจที่จะมาทำถ้าทำให้เขาไม่ดีแล้วเขาก็จะเสียไปจนตลอดชีวิตนะคะคือเขาต้องเสียใจตรอมใจเงินที่หามาทั้งชีวิตก็ต้องหมดไปถูกไหมคะ
ซาบซึ้งใจกับการได้ช่วยเหลือสังคมซับน้ำตานิดนึงโอเคถ้างั้นก็ขอร้องว่าหยุดเถอะการหลอกลวงเนาะอยากให้ทุกคนทำออกมาแล้วปลอดภัยแบบนี้มันก็มีหลายคนที่เขาเป็นแบบนี้เห็นแล้วก็สงสารแต่ก็บอกเขาว่าถ้าจะทำจริงๆให้มาเข้าโครงการดร.เซปิงเขามีหมอที่ผู้เชี่ยวชาญอายุแค่40บางคนเขาบอกว่าทำไมถึงรีบตัดสินใจทำ face off ทำไมไม่รอให้หิวๆหย่อนๆยันยา ยานให้ห้อยมากกว่านี้แล้วค่อยทำ10-60ทำไมเพราะอะไรคะเพราะยังไม่อยากทำตอนแก่ง่ายนิดเดียวเอง ทำตอนแก่แล้วมันมีข้อเสียอะไรบ้างคะก็เนื้อเรามันก็หย่อนยานเนาะเพียงแต่ว่าริ้วรอยที่มันยับเยอะๆเนี่ยผิวมันเสียหายไปมากแล้วงั้นทำเร็วก็ได้เปรียบอะไรบ้างคะทำแต่40เงี้ยได้เปรียบเลยบ้างคะเราก็ได้อยู่นานนะมีความสุขนานกว่าไงใช่ไหมคะถ้าไปทำเอาตอน65โอ้โหอีกตั้ง25ปีจากนี้ไปแทนที่เราจะได้โกยเงินสร้างอนาคตพลังใจมันมาแล้วก็อยากจะทำงานทำธุรกิจคือจะเป็นลูกจ้างเขาแต่ฉันก็จะต้องเก็บเงินหาเงินแล้วก็ต้องเลือกงานที่ได้ดีกว่าแต่ถ้าหน้าตาปล่อยให้แก่ไปเรื่อยๆอ่ะในจ้างที่ไหนก็ไม่อยากจ้างใช่ๆเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีถูกไหมถูกต้องฟังแล้วก็ต้องฉลาดสวยกันแล้วนะคะว่าทำเร็วได้เปรียบแบบนี้ถ้าทำแก่ๆเนี่ยฟังจากปากคนที่อายุ40แต่หน้าเกิน40ไปเยอะนะค่ะสามีปลื้มไหมคะก็คือเขาดูเวลาคุยกันมันยังเห็นไม่ค่อยชัดดีไงค่ะแต่ถ้าเกิดกลับไปเขาอาจจะมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าถ้าเราคุยกันทางโทรศัพท์มันจะดูไม่ชัดโอ้ยเห็นก็รู้เลยค่ะแต่ก่อนนี่ย่นขนาดไหนที่สำคัญนะคะฝรั่งต้องอึ้งค่ะสามีคุณพี่ต้องอึ้งถูกไหมชื่นชมใช่ไหมรับเลยว่าหมอดีขนาดไปร้านเสริมสวยเขาไม่เชื่อว่าทำมาแค่อาทิตย์เดียวตอนที่ไปร้านเสริมสวยไปให้เขาสระผมซึ่งยังไม่ได้ตัดไหมยังไม่ได้ตัดไหมเขาแทบไม่เชื่อว่านี่เหรอเพิ่งทำมาอาทิตย์หนึ่งเขาว่าทำอย่างกับไอทำเย็บอย่างกับคนได้เดือนนึงตอนนี้เราก็ได้เข้าโครงการมาเพื่อช่วยเหลือให้คนอื่นไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมดร.ก็เชื่อมั่นว่าคุณพี่จะต้องอิ่มบุญไปอีกนานอายุยืนยาวนะคะอายุ60แล้วกลับมาทำรอบ2กันโอเคไหมอาจจะไม่ถึง60 50ได้แต่เราต้องเจอกันนะปีหน้ามาอัพสวยส่วนอื่นเพิ่มกันอีกดีไหมคะค่ะยุบโหนกซะหน่อยนะแหลมเลยเนี่ยก็ขอให้คุณพี่เดินทางปลอดภัยกลับบ้านไปทำมาหากินได้เงินได้ทองเยอะๆแล้วสุขภาพแข็งแรงน้อมกราบในกุศลจิตครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะก็มีความรู้สึกดีดูสวยดูดีเหมือนเมื่อก่อนดีค่ะปลอดภัยแล้วก็สะอาดคุณหมอใจดีการดูแลก็ดีอยากจะฝากเพื่อนทุกคนนะคะที่อยากจะทำศัลยกรรมก็ต้องเช็คดูให้ดีแต่ว่าเราแนะนำเราเข้าโครงการ Face Off เราจะได้โรงพยาบาลที่ดีและปลอดภัยบอกหลานหน้าเก่าคุณป้าสุภาพรว่าไงดีคะ ป้าหน้าห้อยป้าแค่อายุ40เอง แต่ตอนนี้เขาเป็นน้องสุภาพรแล้วนะจ๊ะจะบอกให้ เดี๋ยวรอครบ3เดือนสวยกว่านี้อีกนะ บ๊ายบายคุณป้าสุภาพรค่ะขอบคุณค่ะ